สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วารีราชินีพระจันทร์ค่ะเราก็มาทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์กันเช่นเคยค่ะตั้งแต่วันที่13ถึง19ตุลาคมพุทธศักราช2562นะคะแล้วก็เป็นคลิปของชาวราศีกันค่ะชาวกันนะคะก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายนถึง16ตุลาคมนั่นเองเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูไพ่ใบแรกนะคะที่อ้นจับขึ้นมาได้ก่อนนะคะเพราะว่าไพ่ใบแรกเนี่ยจะเป็นพลังงานสำคัญที่คุณจะต้องพบเจอในรอบสัปดาห์นี้13ถึง19ตุลาคมนะคะ The World นะคะหมายถึงความสุขความสุขครบถ้วนอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณเป็นนะคะเป็นตัวตนของคุณเป็นสถานการณ์ที่คุณกำลังเป็นอยู่นะคะส่วนเรื่องนี้นะคะใกล้ๆตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญนะคะเป็นเขาเรียกสถานการณ์แวดล้อมแหละแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องเจอนะคะซึ่งจะต้องเตรียมรับมือละบางทีก็เข้ามาแล้วบางทีก็กำลังจะเข้ามาในระยะเวลาใกล้ๆนี่แหละนะคะแล้วยิ่งอ้นดูในระยะเวลาสั้นๆด้วยอันเนี้ยก็จะกระทบกับตัวคุณเนี่ยค่อนข้างมากนะคะเมจิกเชียนนะคะพอเวลาที่มาผนวกกับเดอะเวิลด์เนี่ยหมายถึงว่าโปรเจกต์บางโปรเจกต์อาจจะเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะคะการได้รับมอบหมายหน้าที่การงานอะไรบางอย่างเนี่ยที่คุณรับผิดชอบได้ดีนะคะจบไปได้อย่างสวยงามคีย์เวิร์ดของ The World เนี่ยมันก็คือคำว่าจบบริบูรณ์นะจบอย่างสวยงามนะคะความ perfect อุดมสมบูรณ์นะซึ่งแสดงว่างานเนี่ยที่คุณได้รับมอบหมายมาเนี่ยโอเคละรู้ล่วงละผ่านไปได้เปราะหนึ่งละนะคะจนบางทีเนี่ยเก็บบางโปรเจกต์อาจจะได้เก็บเงินเก็บทองเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยนะคะ The Magician นะคะก็เป็นทั้งไพ่แห่งการสื่อสารนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวแทนของดาวพุธนะคะการสื่อสารดาวพุธนี่มันจะเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญานะความเฉลียวฉลาดจะเห็นได้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเขามีวางอยู่บนโต๊ะละมีทั้งถ้วยดาบเหรียญเลยนะคะเลือกสรรหยิบเอาได้เลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนกำลังประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างเนาะทีนี้น่ะทั้ง2ใบเนี้ยมันสามารถพูดได้ทั้งทางชีวิตบนโลกปกติทั่วไปเนี่ยนะคะที่อ้นบอกว่ามันจบไปขั้นนึงแล้วแล้วกำลังจะต่อไปอีกโปรเจกต์นึงกำลังจะขึ้นโปรเจกต์ใหม่อันนี้ในเรื่องของการงานเนาะแต่ถ้าเกิดว่าในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะอ้นถือว่ามันชาวราศีกันเนี่ยโดยปกติแล้วอะมีซิกเซนต์มีลางสังหรณ์ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไอตัวไพ่เมจิกเชียนตัวเนี้ยนะคะมันเป็นไพ่ที่พูดถึงนักมายากลหรือจอมเวทอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็ในรูปนี้เองนะตำนานในรูปนี้เองเนี่ยเขาเป็นจอมเวทที่เชื่อมต่อเขาเรียกว่าทำพิธีกรรมอะเชื่อมต่อสวรรค์นรกโลกมนุษย์อะไรแบบเนี้ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเขาชูมือนึงขึ้นนะคะอีกมือนึงก็ชี้ลงดินนะคะอันนั้นแบบชี้ไปทางภพภูมิต่างๆแล้วก็ด้านหน้าเขาก็ยังมีถ้วยดาบเหรียญที่อ้นบอกอ่ะมันหมายถึงตัวแทนธาตุทั้ง4ด้วยแสดงว่าแบบครบเครื่องละนะคะมีความรู้ครบเครื่องพอที่จะแบบเริ่มต้นอะไรได้ทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างได้นะที่เมื่อกี้นี้บอกว่ามันหมายถึงทั้งทางโลกและทางเหนือโลกทางเหนือโลกเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของซิกเซนการแบบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสื่อสารเชื่อมต่อไปได้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราจะเห็นว่ามีภาพสวรรค์เนาะ The World นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการสื่อสารน่ะกับอะไรบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะ Judgment มีเทวดาเป่าแตรด้วยเห็นไหมมีคนลุกขึ้นมาจากโลงศพอ้นเรียกไพ่พวกเนี้ยว่าเป็นไพ่พวกไพ่จิตวิญญาณนะแต่มีเดวิลขึ้นมาด้วยพร้อมกันนั้นมันก็จะมีเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรอ้าวสรุปรวมเลยดีกว่าคือพูดอธิบายเรื่องหน้าไพ่เนี่ยเพื่อเป็นความรู้ไปด้วยอ่อนๆไปด้วยว่าอ้นถ่ายจากอะไรนะคะคือแบบประสบการณ์อ้นน่ะถ้าเกิดว่าไพ่ในแนวจิตวิญญาณมันขึ้นมาเยอะๆบ่อยๆอย่างเงี้ยแสดงว่าช่วงเนี้ย
ชาวราศีกันค่ะแม้ว่ามันจะผ่านอะไรอ่ะผ่านเทศกาลกินเจมาก็ดีผ่านเทศกาลนวราตรีอะไรมาก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นแบบทางพื้นเมืองหน่อยก็จะมีเรื่องของอะไรอ่ะพิธีกรรมอะไรอ่ะเซนโดนตาลอะไรออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสารพัดพิธีแหละมันจะประชุมรวมกันอยู่ช่วงเนี้ยนะคะช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวกันเนี่ยเขาจะติดต่อเชื่อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเขาจะมีซิกเซนดีมีลางสังหรณ์แรงนะแล้วเรื่องที่ดีมากก็คือเรียนรู้ง่ายทีนี้เนี่ยเวลาไพ่ขึ้นมาแบบเนี้ยนะทั้ง The World กับ Judgment ขึ้นมาอย่างเงี้ยเวลาเรียนรู้เนี่ยมันจะไม่ได้เรียนรู้แบบจากการไม่ได้เรียนรู้โดยตรงจากการจากแค่ฟังมาแต่จะกลายเป็นแบบปัญญาและไหวพริบที่มันลึกซึ้งขึ้นน่ะมันจะเป็นเรื่องของการเติบโตทางจิตวิญญาณพูดแล้วดูแบบลึกลับซับซ้อนไปไหมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีเอาล่ะจะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณเหมาะที่จะสวดมนต์จัดทิ้งพระใหม่นะคะเพื่อที่จะเคลียร์พลังงานเอาสิ่งต่างๆที่เป็นมงคลเนี่ยวิ่งเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวคุณนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดเงินทองโชคลาภความมั่งคั่งเกิดขึ้นมานะคะและทีนี้พอเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเดวิลเนาะมันก็มีสิ่งเบียดเบียนนะคะเกิดมีเงินทองเกิดขึ้นมาก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องใช้ไปนะบางคนก็ใช้ไปในเรื่องหนี้สินบางคนใช้ไปเพราะคนอื่นเพราะเจ้ากรรมนายเวรนะเดวิลแปลว่าหนี้หรือว่าเจ้ากรรมนายเวรมันก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของพวกอบายมุขเรื่องเทาๆเรื่องกามารมณ์เซ็กอะไรแบบเนี้ยได้ทั้งหมดดังนั้นค่ะดังนั้นถ้าหากว่าคุณมาแนวเนี้ยนะคะไพ่มันมาแนวเนี้ยแล้วอะบอกให้รู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยที่สิ่งที่เคยเป็นผิดสิ่งที่เคยผิดบาปเทาๆเอาไว้เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาของทุกๆคนเนาะบุญมันก็หนุนเจ้ากรรมนายเวรมันก็ตามทวงมาแบบมันมาคู่กันนะเทวดาก็ช่วยเจ้ากรรมนายเวรมันก็ล้างนะคะมันมาทั้งสองอย่างนะเราจะเห็นภาพสวรรค์วิมานอยู่ยังดีนะสวรรค์ขึ้นมา2ใบ นรกขึ้นมาใบนึง พูดง่ายๆพูดได้เห็นภาพง่ายๆนะคะก็คือกวดน้ำค่ะอุทิศส่วนบุญกุศลนะคะแล้วก็สวดมนต์อ้นว่าพิธีกรรมเรื่องกวดน้ำยังไม่สำคัญเท่ากับเรื่องของการทำสมาธิสวดมนต์เนาะเพราะว่าการบูชาด้วยเสียงนะคะเปล่งเสียงสวดมนต์ให้ออกเสียงด้วยนะทำให้มันมีพลังงานมีคลื่นพลังงานของเสียงที่จะบำบัดเรานะคะแล้วก็โน้มนำจิตใจเราเนี่ยเข้าไปสู่ภวังค์อย่างนึงนะคะที่เข้าไปสู่พลังงานที่ดีๆที่บริสุทธิ์ที่มันเคลียร์แล้วมันก็จะโปร่งใสขึ้นนะคะแล้วจะได้นำโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณสรุปแล้วว่าก็คุณก็มีภารกิจเป็นภารกิจต่อสวรรค์ที่จะต้องทำเพื่ เสริมความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะหนุนดวงชะตาให้กับชีวิตตัวคุณเองนะคะเพื่อคนใกล้ชิดครอบครัวที่อบอุ่นนะคะความรักที่ดีงามมั่นคงแล้วก็การนำเงินนำทองเข้ามาสู่ชีวิตเนี่ยอย่าโลภนะคะอ้นให้ยั้งให้ดึงสติตัวเองนิดนึงว่าเราได้เงินได้ทองมาเนี่ยเงินทองมันเป็นของจำเป็นแน่นอนแหละแต่อย่าหวังว่าจะแบบรวยอุดมสมบูรณ์ฟุ้งเฟ้ออะไรให้มันมากเกินไปเพราะว่าพอเวลาไพ่อย่างเนี้ยขึ้นมาเนี่ยคุณมีโชคมีลาภดีอยู่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ว่าก็เมื่อเวลาเขาให้แล้วนะคะเขาให้เนี่ยไม่ใช่ว่าให้เรื่องหวยเรื่องอะไรเสมอไปนะบางทีก็ให้โอกาสดีๆนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะมองเห็นหรือเปล่าให้คนดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรแบบนี้นะคะซึ่งโอกาสแบบนี้พอเวลาที่เกิดขึ้นแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ด้วยสตินะคะแล้วก็เงินทองเวลาที่ได้มาแบ่งปันไปสู่สาธารณกุศลนะคะเพื่อต่อยอดนะคะเพื่อต่อยอดพูดง่ายๆว่าต่อยอดบุญนั่นแหละแต่ไม่อยากจะให้ทำบุญด้วยความเจริญรุ่งเรืองของตัวเองอย่างเดียวนะคะให้ภูมิใจทุกๆครั้งว่าเฮ้ยเวลาที่สวรรค์ยื่นให้มาเวลาที่ธรรมะจัดสรรให้มาเรามีกำลัง
ที่จะดูแลพุทธศาสนาเรามีกำลังที่จะทำประโยชน์สุขให้กับสาธารณประโยชน์เพื่อผู้อื่นเวลาที่เราให้เรามีความสุขมากกว่าการเป็นผู้รับเสมอๆนะคะก็รักษาความสุขอันเนี้ยเอาไว้ในจิตใจเนาะอ้นไม่รู้ว่าจะยังไงอ่ะดูเรื่องการงานก็มันดีอยู่แล้วนะคะมันดีอยู่แล้วในระดับนึงนะคะแล้วก็กำลังจะได้เริ่มต้นใหม่อีกแบบนึงอีกอย่างนึงที่เมื่อกี้นี้บอกว่าจบโปรเจกต์ไปแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่อีกอย่างนึงให้คุณมารับผิดชอบนะคะซึ่งเกิดแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยของชาวราศีกันนะคะนับแต่นี้เป็นต้นไปนะเมื่อเดือนที่แล้วอาจจะแบบฟุบๆอึ้งๆไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะคะก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะสัปดาห์ก่อนๆนู้นมันอาจจะวุ่นๆปั่นป่วนไปนิดนึงนะคะอย่างไรก็ตามอ้นไม่ได้การันตีว่าคุณจะแบบร่ำรวยเป็นเศรษฐีอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไม่อดนะไม่อดแล้วแถมค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณตอนนี้ก็คือความขี้เกียจเพราะเวลาที่แบบเริ่มจะสุขเริ่มจะสบายใจเริ่มจะผ่อนไปบ้างแล้วเริ่มจะค่อยยังชั่วไปบ้างแล้วมันจะหนืดหนืดแล้วก็ไม่ค่อยมีแบบมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะแบบลุกขึ้นกระฉับกระเฉงทำนู่นทำนี่อ่ะมันจะล้าล้าอืดๆนะคะถ้าเกิดแก้เรื่องนอนเยอะได้นะร่างกายมันอ่อนเพลียด้วยนะอ้นว่าจากสมรภูมิที่คุณฝ่าฟันมาพอเวลามีเวลาว่างก็อยากจะชิลอยากจะสบายอยากจะพักอย่าพักนานเนาะอย่าพักนานเพราะว่าเวลายิ่งพักยิ่งอึดอัดเหยาะแยะอะไรแบบนี้มันจะยิ่งเป็นเรื่องที่ถ่วงความเจริญเราแล้วมันตามใจกิเลสมากไปเวลาเราตามใจกิเลสมากไปเนี่ยมันจะพลอยให้มันมาเกาะกลุ่มจิตใจและกำเริบขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไหลเอื่อยเฉยไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องถ่วงความเจริญเรานะคะคิดถึงคนรอบข้างไว้มุ่งมั่นฟันฝ่าขยันขันแข็งเข้าไว้อ่ะขยันดีอยู่แหละเพราะว่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าทั้งอังคารและศุกร์ก็มาทับลัคนาด้วยเนาะก็ดีอยู่นะคะมีเรื่องที่จะต้องเตือนก็คือ The Emperor ขึ้นอยู่ข้างล่างอาจจะเสียเงินไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติผู้ใหญ่นะคะในบ้านค่ะก็อาจจะถึงขั้นแอดมิดล้มหมอนนอนเสืออะไรแบบนี้นะคะก็เวลาทำบุญนะทำบุญอย่าอุทิศให้ผู้ใหญ่ท่านนั้นที่เจ็บป่วยนะให้อุทิศถึงเจ้ากรรมนายเวรของผู้ใหญ่ของเราอะนะคะผู้ใหญ่ในบ้านสุขภาพไม่ค่อยดีเท่านั้นเองนะคะก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปนะคะส่งให้ถึงเจ้ากรรมนายเวรนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะตอนนี้ก็ได้10ถ้วยเนาะเป็นบทสรุป10ถ้วยเนี่ยได้ทั้ง the world เป็นไพ่ตัวตนแล้วแถมไปจบลงด้วย10ถ้วยก็ว่าชีวิตน่าอิจฉาแล้วก็ไม่มีอะไรจะดูแล้ว ฝากให้สวดมนต์เยอะๆนะคะจะได้มีชีวิตเจริญรุ่งเรืองมีความสุขกันทุกคนทุกท่านอ่ะก็ฝากไว้ด้วยกับYouTube นะคะช่องตำหนักดวงนะคะกดไลค์กด Subscribe กันนะคะก็จะมาดูดวงประจำสัปดาห์ให้อย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะแล้วก็อ้นมีเพจนะคะชื่อทิพย์วารีราชินีพระจันทร์นะคะก็ไปฝากกดติดตามมาไว้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะดูดวงส่วนตัวมาที่ไลน์จะถนัดกว่านะคะเพราะว่าที่เพจมันวิดีโอคอลมันคุยมันไลน์โทรคุยใน ไลน์ มันโทรคุยทาง LINE ได้ไงมันก็จะสะดวกนะคะ ID LINE Emmy Beauty นะคะแอดกันเข้ามาแล้วก็สอบถามค่าครูกันได้ที่นั่นสำหรับคลิปนี้นะคะลาชาวราศีกันไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ